เรื่องใกล้ตัวนะฮะเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้านะครับปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเตรียมมีการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวและโคกระบือแบบปูพรมนะครับในพื้นที่5หมู่บ้านด้วยกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่ว่าพบวัวตายผิดปกติและต้องสงสัยอาจติดโรคพิษสุนัขบ้าขณะที่จังหวัดศรีสะเกษครับประชาชนต่างทยอยนำสัตว์มาฉีดวัคซีนหลังจากที่พบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดครับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่างทยอยนำสุนัขและก็แมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่พบว่าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการกระจายของโรครวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและทราบถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคซึ่งจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีสุนัขและก็แมวประมาณ 190,000 ตัวครับแยกเป็นสุนัข 150,000 ตัวและแมว 40,000 ตัวซึ่งจะต้องควบคุมการแพร่ของประชากรโดยการทำหมันเพื่อไม่ให้เพิ่มปริมาณประชากรมากขึ้นกว่านี้ครับขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกระสังและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมระดมเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวและโคกระบือแบบปูพรมในพื้นที่5หมู่บ้านตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดหลังจากที่มีวัวเพศผู้อายุ1ปีเศษของชาวบ้านมีอาการล้มป่วยผิดปกติครับแล้วก็ตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุส่วนชาวบ้านที่สัมผัสและก็นำเนื้อวัวตัวที่ตายไปบริโภคทั้ง13คนก็ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกคนแล้วครับส่วนที่บ้านหนองจานที่ตำบลหนองว้าอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกตินะครับใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงโดยที่ไม่หวาดกลัวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากนักนะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกประชาสัมพันธ์นะครับให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับคัดกรองผู้ที่ได้สัมผัสกับสัตว์ที่คาดว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าไปบ้างแล้วทั้งนี้นะครับยังไม่พบสัตว์ตายเพิ่มส่วนผู้สัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็ไม่พบอาการป่วยเพิ่มเติมแต่ว่าต้องมีการเฝ้าระวังนะฮะอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับมีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะจากโรคพิษสุนัขบ้าครับย้อนไปเมื่อปี60นะฮะตัวเลขเนี่ยลดลงจากปีก่อนๆหน้านั้นก็จริงคืออยู่ที่11คนแต่ปรากฏว่าครับมีการสำรวจไปฮะพบว่าคนไทยครับประมาณร้อยละ82นะพอว่าถูกสุนัขกัดมาแล้วกลับกลายว่าคือพยายามที่จะล้างทำแผลเองที่บ้านไม่ยอมเป็นพบแพทย์และส่วนใหญ่ที่ว่าโดนกัดนี่คือว่าเป็นสุนัขข้างทางนะหรือว่าสุนัขจรจัดนั่นเองนะครับ